กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเอาใจคนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JD ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการปวดหัวนะปวดไมเกรนเองก็ตามหรือว่านะคะเหนื่อยล้าเมื่อยล้าจากการทำงานรวมไปถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มากหน่อยหรือว่าในเรื่องของเครื่องมือการสื่อสารเองก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะเรื่องของระบบเลือดหมุนเวียนไม่ปกติพักผ่อนน้อยเองก็ตามนะหรือว่านะในส่วนของบางท่านที่อาจจะทำให้เป็นรู้สึกว่าทำไมนอนหลับยากเหลือเกินนะมีอาการเหนื่อยล้าทุกวันนะคะการสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JD ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มี2ลายด้วยกันค่ะก็มีความหมายดีๆนั่นคือในส่วนของลายเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ลายสังกระจายก็หมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์นะคะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าSMS มาหาคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่26กันยายน2524ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็การเงินรวมถึงทำบุญอะไรดี26กันยา24นะครับ6โมงปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้เสริมชะตานะครับก็อยากให้คุณหาจะเป็นเครื่องประดับถ้าเป็นโอปอสีดำนะครับหรือว่านิลก็ได้มาสวมใส่นะอ๋อแต่ของคุณจะเลยผ่านวันเกิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมดูย่าง35ให้เลยย่าง35นะครับก็ให้คนเมตตานะสวมใส่ทองเล็กๆก็ได้ด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาเน้นการให้ทานกับเด็กเล็กๆย่าง35จะเตือนเรื่องอะไรถ้ามีคู่ครองคนรักให้ระมัดระวังการกระทบกระทั่งถ้ายังโสดไม่ต้องรีบนะมีโอกาสที่จะผิดหวังหรือจะมีคนที่เพิ่งประสบปัญหาชีวิตรักเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่งานทายดีนะครับ2ปีนับจากนี้ย่าง35และ36ออกแรงเยอะๆและดวงนี้ถ้ามีโอกาสทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างชาติจะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอังค่ะ23มกราคม2511นะคะเวลาเกิด 8:15 นาทีถามเรื่องอาชีพบอกว่าขายเบเกอรี่5ปีใกล้ตลาดจะเลิกดีหรือเปล่าดวงค้าขายเป็นยังไงการเงินรวมไปถึงคู่ครองแล้วก็บุตรค่ะความจริงในเรื่องของเบ็ดเตล็ดเนี่ยมันโยงผลินะมันก็ไม่จะว่ามันเด่นที่สุดหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่ความจริงของคุณเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาในแง่ของผลประกอบการมันตั้งแต่ช่วงย่าง47นะครับและที่ผมเป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละนะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมี2ทางเลือกนะครับ1ถ้าประคับประคองให้ผ่านช่วงรอยต่อเข้าย่าง49ไป1ปีอันนั้นน่ะเกณฑ์เรื่องงานโดยเฉพาะอาชีพที่คุณทำจะมีปัญหาเยอะฉะนั้นฝากเผื่อไว้เลยนะครับย่าง48ขออภัยย่าง49ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะเน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะช่วยสุนัขแมวจรจัดช่วยช้างกลับบ้านได้ทั้งสิ้นทำตามกำลังและพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าจัดร้านใหม่โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันเด่นของคุณถ้าเป็นในกลุ่มนะอันนี้แยกเฉพาะถ้าเป็นในกลุ่มพวกเครื่องดองของเมานะสัดส่วนเนี้ยดูเหมือนมันจะดีกว่ามันจะดีกว่าแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของพวกของกินนะอันนี้ฝากไว้พิจารณาหลังวันเกิดทำตามอย่างที่เรียนครับSMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงนัดดารินนะคะเกิดวันที่7กันยายน2558ค่ะเวลาเกิดนะคะประมาณ 1:19 นาทีฟ้าสว่างวันจันทร์ชื่อเป็นยังไงคะก็ยังเป็นคนน้องเป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์นัดดารินอ
นอนเมนเป็นอากาศตอปตักหอสันธานกรันตอปตักหอสันธานกรันดอเด็กสละอาค่ะเราเรือสละอินอนหนูทอทหารเราเรือกรันก็ตามสูตรนะครับใช้วรรคสีนำเกิดอาทิตย์ใช้วรรคพุธแล้วก็ไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับนามสกุลพวงศรีค่ะก็เลขกษัตริย์เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ถือว่าดีมากนะฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณนนท์ค่ะ19กุมภาพันธ์นะคะ2539ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มตรงกำลังหางานอยู่อีกนานไหมคะแล้วก็เรื่องของเงินรวมถึงการเสริมดวงด้วยเป็นคนวันจันทร์นะถูกต้องกำลังหางานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ช่วงอายุย่าง20เนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของงานถ้าถามว่าถึงขั้นย่ำแย่ไหมไม่นะครับนะถ้าตั้งใจขวนขวายจริงๆก็พอจะมีโอกาสนะโดยเฉพาะเกณฑ์งานใหม่แต่ว่าเหมือนกันนะคำว่ามนตรีนี่ผมเรียนคุณต้องพยายามใช้เส้นสายหรือว่าคอนเน็กชันที่มีให้คนแนะนำงานก็ได้นะช่วงประมาณอย่างช้านะคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีเนี้ยน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของงานทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันปีนี้ให้คุณซื้อแก้วน้ำนะครับสัก15ลูกนะ15ใบก็ได้ถวายวัดแล้วก็การเสริมชะตาอีกประเด็นก็คือปีนี้ให้คุณหาพวกถ้าเป็นบุษราคำมาสวมใส่ได้จะยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิชากรนะคะเกิดวันที่23กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มวันศุกร์อาชีพรับราชการจะดีขึ้นหรือเปล่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดแล้วนะหลังวันเกิดเข้าย่าง28ผมก็ยังฝากอยู่ดีนะย่าง28ระวังในเรื่องของชื่อเสียงการถูกนินทาการถูกให้ร้ายลับหลังอะไรพวกนี้และที่สำคัญประเด็นในเรื่องของพวกข้อกฎหมายหรือคดีความนะอย่าประมาทนะครับเกณฑ์เรื่องงานก็ต้องเรียนตรงๆว่ายังเหนื่อยต่อแต่ว่าในส่วนของถ้าพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยย่าง28จะซัพพอร์ตคุณมากขึ้นกว่าในช่วงเวลานี้นะครับก็ระวังในสิ่งที่ผมเรียนแล้วก็ของคุณเนี่ยถ้าไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ขอให้ไปทำซะเบอร์โทรศัพท์มี15กับ15เบอร์เดียวค่ะ15กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับส่วนเลขบ้าน138ราหูอังคารเป็นดาวคู่ทับลมก็จะโป้งป้างหน่อยโมหะจริตแล้วก็ฝากระวังสิ่งที่เล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตด้วยนะครับอันนี้ใช้เป็นทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินมชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนรถ2505ค่ะกันเหนียวแล้วกันนะภัยอาเพศมฤตยูยังดีที่มันอยู่กับพฤหัสนะอันนี้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณจรัญรัตน์นะคะ6มิถุนายน2513ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันเสาร์นะคะถามโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงคนรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูที่ผมพูดนี่หมายถึงในเรื่องของความรักแล้วก็งานทำอะไรก็เหนื่อยความรักก็จะมีเรื่องสะดุดหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สบายใจแต่ช่วงย่าง46เนี่ยถ้าตั้งใจประคับประคองผมยืนยันว่าเอาอยู่ที่เป็นห่วงเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องของคำพูดที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง47นะย่าง47ต้องใช้คำว่าเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยแหละแก้ดวงหน่อยแล้วกันฮะเสริมชะตาอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างนะในช่วงครึ่งปีหน้าไปแล้วหลังวันเกิดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอย่าลืมครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเสี่ยงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาพรนะคะ22ธันวาคม2506เวลาเกือบประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันอาทิตย์นะคะการงานการเงินมีปัญหามากทำยังไงถึงจะดีขึ้นค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62จริงๆคำว่าอริเนี่ยนอกจากแปลว่าในเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าภาระนี่ยังหมายถึงปัญหาอุปสรรคก็ได้และปีนี้มันโยงเดือนงานมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับก็อย่างนี้นะเสาจี้ทั้งสองเรื่องเลยของคุณเนี่ยให้ไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปเช่าพระปางนาคปลกนะครับไม่ต้องปลุกเสกนะวัสดุที่ใช้เป็นเรซินก็ได้จะได้ถูกหน่อยเลือกองค์ใหญ่ๆถ้าสะดวกนะครับเอาไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาก็ลองไปถวายในวัดที่เราเองเคยไปทำบุญหรือว่ารู้จักมักคุ้นกับทางพระที่อยู่ในวัดแห่งนั้นว่า
ขอให้นำไปวางในโบสถ์หรือพระอุโบสถสักระยะหนึ่งเพื่อให้คนได้สักการะบูชาและตอนถวายให้อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินนี่ค่ะ9กุมภาพันธ์2541เวลาเกิน 10:11 นาทีวันจันทร์ปีหน้านะจะสอบ Entrance ค่ะจะได้ที่เรียนหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง18ปีอ้าวย่าง19เกณฑ์การสอบแข่งขันดีกว่าช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าสอบก่อนกุมภาป่ะนะถ้าสอบหลัง9กุมภาถ้าเป็น Entrance สมัยของผมเนี่ยมันก็ประมาณเมษาเกณฑ์โอเคขึ้นฉะนั้นอีกครึ่งนึงก็คือน้องจินนี่เองนะครับต้องเตรียมความพร้อมเยอะๆแล้วก็หลังวันเกิดช่วงต้นปีหน้าเนี่ยพยายามทำในเรื่องของแสงสว่างครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้แสงสว่างทางสายตากับผู้พิการพวกคนตาบอดพวกนี้ดีเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญค่ะ31มีนาคม2532นะคะเวลาเกิด 5:00 นวันศุกร์ปัจจุบันเป็นวิศวกรโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การเงินสุขภาพความรักแล้วบอกว่าขาเพิ่งหักด้วยของคุณเนี่ยปีจรนะปีจรเนี้ยนะครับพูดง่ายๆว่าสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังเนี่ยกาลีโอเคกาลีกระแทกเข้าที่ขาเนี่ยเห็นไหมอันที่สองระวังมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ยืนยันครับถ้าเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเครื่องกลยานยนต์อะไรพวกเนี้ยดีอยู่แล้วนะของคุณเน้นลงในไลน์เลยคือไม่ต้องทำคอมเมอร์เชียลพวกเซลล์หรือว่าเป็นพวกโปรเคียวเมนต์ไม่เอาลงในไลน์ผลิตระยะยาวยืนยันว่าดีและปีนี้ให้คุณถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวพรนะคะ18ตุลาคม2508ค่ะผมไม่ได้ส่งเวลาเกิดมารบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขเลยมี191920ก็ใช้เบอร์แรกเป็นหลักกับเบอร์ที่2ได้ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าให้เลือกผมใช้เบอร์ที่2 619ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนละทีนะคะ2กรกฎาคม2526เวลาเกิดค่ะ 6:15 นาทีวันเสาร์นะคะอยากเปลี่ยนงานถามว่าอาชีพที่ทำอะไรดีตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับอันนี้เด่นแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะ ขออภัยครับคือในช่วงย่าง33ไม่เอานะสิ่งที่เด่นก็จะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็พวกเบ็ดตะเล็ดโชห่วยมินิมาร์ทนะครับสวนเกษตรค้าของเก่าทำพวกเกี่ยวกับสัตว์เพชช็อปก็ได้นะครับหรือว่ารักษาสัตว์อีกกลุ่มนึงครับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องวงเล็บปีจร นี้ยังไม่ให้ทำ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุนะคะ15พฤษภาคม2513เวลาเกิด 6:47 นาทีวันศุกร์นะคะบอกว่าแฟนที่คบอยู่เขาจริงใจหรือเปล่าเขารักไหมแล้วก็จะซื้อคอนโดให้หรือเปล่าจะดูแลเราไหมคะจริงๆแล้วด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตานีเป็นมนตรีนะครับว่ามนตรีก็คืออะไรเขาซัพพอร์ตเราได้นะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของคนเนี้ยถ้ามีการคบหากันก่อนเข้าย่าง46นะและผ่านมาได้จนถึงช่วงเวลานี้มีโอกาสสูงครับที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวเพราะพื้นดวงของคุณนั้นจะได้คู่ที่คอยซัพพอร์ตคุณได้อยู่เสมอมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสิรพัฒน์ค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดดูให้ลูกชายค่ะดูให้ลูกชายนะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะวันพฤหัสวันที่11มกราคมพ.ศ. 2522เวลา 9:30 ค่ะจ้ะวันพฤหัสหรือเปล่าครับค่ะวันพฤหัสค่ะจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกชายคะว่าต่อไปเขาจะพอจริงหรือเปล่าคะเพราะว่าดวงชะตาเขาทำอะไรกันเหมือนไม่ค่อยอยากจะดิ้งเลยค่ะแล้วแฟนเขาจะอยู่กันรอดไหมคะตอนนี้น้องย่าง37นะครับจ้าจ้านะครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่อยู่นะเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าอย่างน้อยต้องพยายามประคับประคองให้เข้าย่าง38นี้ไปให้ได้
นะก็คือเหลืออีกไม่กี่เดือนเนี้ยนะครับมันแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีปัจจัยดีผมมั่นใจว่าถ้าตั้งใจนะน่าจะผ่านได้เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วก็ในส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยให้หาโอกาสทำบุญเรื่องห้องน้ำนะจะเป็นการสร้างจะเป็นการซ่อมได้ทั้งนั้นจะเป็นในวัดหรือในที่สาธารณะดีทุกอย่างอันเนี้ยให้ไปทำซื้อบ้านซื้อรถไว้เนี่ยอาจารย์จะหลุดไหมคะเนี่ยหมายถึงว่าจะส่งไหวไหมใช่ไหมค่ะค่ะก็ที่เป็นห่วงจริงๆอ่ะตอนเนี้ยของเขานอกจากมีปัญหาเรื่องคู่และอลิเป็นกาลีก็คือในเรื่องของภาระหนี้สิน37ซึ่งกำลังจะหมดไปแล้วก็ย่าง38เนี้ยนะสำคัญนะครับถ้าผ่านช่วงปีเศษนี้ได้ก็หลุดก็คงจะแนะนำได้แค่ฝากเสริมแล้วกันนะเสริมหลังวันเกิดเพราะธุรกรรมมันทำไปแล้วนึกออกไหมให้ผมไปแก้สัญญาไฟแนนซ์ก็คงไม่ได้เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ค่ะขายออกมาอย่างแพงๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกใจค่ะแม่ไม่เป็นไรก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะคือตอนนี้ให้ทำเรื่องห้องน้ำใช่ไหมส่วนหลังวันเกิดต้นปีหน้าเนี่ยให้เขาทำเกี่ยวข้องกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธถวายปัจจัยก็ได้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายก็ได้ค่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแม่จะอาศัยเขาได้มั้งไม่ใช่เนี่ยแต่พื้นชะตาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่จริงๆนะเขารับซ้ายจ่ายขวาตลอดเลยนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยใจเป็นพฤหัสนะยังไงผมเชื่อว่าลึกๆแล้วก็พอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในช่วงนี้มันเหนื่อยมากโดยเฉพาะในเรื่องของเงินค่ะนะก็ทำอย่างที่บอกนะปีเศษสำคัญมากนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะจ้ะโอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาในส่วนของ SMS กันบ้างนะคะคุณจารุณี28สิงหาคม2533นะคะเวลาเกิดเที่ยง45นาทีถามเรื่องของเงินทองโชคลาภแล้วก็ครอบครัวค่ะถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคทั้งปีจรแล้วก็ปีปัจจุบันพื้นชะตาก็ไม่เด่นนะครับในส่วนของเงินทองสภาพคล่องของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าวันเกิดมานะย่าง26นี้เป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยนะครับก็ของคุณเหมือนกันนะในช่วงอายุย่าง26นี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะเสี่ยงโชคไม่เอาแต่ความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ดีขึ้นนะจะดีขึ้นกว่าช่วงปีที่แล้วมีปัญหาถกเถียงกันน้อยลงนะครับแต่สำคัญพยายามอย่าให้มีใครใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตกันละกัน SMS ต่อมาค่ะคุณจรัญญานะคะ17กุมภาพันธ์2537ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงนะคะวันศุกร์ถามเรื่องของการงานการเรียนโรงเรียนว่าเป็นภาษานะแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะเบื้องต้นนะครับคุณสรัญญารบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะเพราะ17กุมภาพันธ์37นั้นตรงกับวันพระฤหัสบดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12พฤศจิกายน2509เวลาเกิดนะคะทุ่มตรงลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้พฤษภเสาก็เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็จะเตือนมากๆแหละในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักแล้วก็ในเรื่องของกรณีถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหรือว่าถ้าอยากจะหุ้นในขายช่วงนี้ก็ไม่เชียร์การทำบุญเสริมปีจรนี้ไปทำบุญลงศพนะครับที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกตัญญูหรือว่าตามวัดที่เขามีการเปิดรับบริจาคและปีนี้เสริมความมีอำนาจนะให้คุณหาจะเป็นเครื่องเงินก็ได้นะครับมาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณประวันนะคะ23สิงหาคม2540ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม52นาทีวันเสาร์นะคะอยากทราบเรื่องของงานกับเงินค่ะกัมมะเป็นกาลีดวงไม่โกหกอยู่แล้วรักษาสถานภาพให้ดีงานอาจจะมีปัญหาเยอะหรือการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่แค่ช่วง19เท่านั้นครับย่าง20ก็จะเป็นทรงนี้เพียงแต่ว่ามันจะเบาจะทอนหนักน้อยลงหน่อยนะเอาเป็นว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าหาใหม่ให้ได้ก่อนถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีไหมตอบว่ามีนะครับก็หลักการทำบุญเสริมก็คือเน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาและปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ถามเลขบ้านครับ137ค่ะอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหัก
ทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุนะครับอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ส่วนรถนี่ก็5530ค่ะระวังความพลิกผันนะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอุบัติเหตุแต่ด้านดีก็มีครับความคิดอ่านที่สร้างสรรค์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณตวงพลนะคะ30พฤศจิกายน2530ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันจันทร์เรื่องงานเป็นอย่างไรหนี้สินเนื้อคู่แล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุผมดูหลังวันเกิดให้เลยครับอีกไม่กี่เดือนก็ถึงละย่าง29ที่กำลังจะมาถึงเรื่องงานเนี่ยมันมีโอกาสในเรื่องของสายความก้าวหน้านะแต่ว่ามันคงจะต้องแลกมากับลักษณะปัญหาหรือว่าความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่าท้อนะสุดท้ายถึงจังหวะเวลาประเมินชื่นใจในส่วนของภาระหนี้สินดาวการเงินเสียครับและคำว่าอุตสาหะก็คือระยะยาวต่อเนื่องนะฉะนั้นหลังวันเกิดงานทายดีแต่เงินทายเสียเสี่ยงโชคไม่เชียร์และความรักคู่ครองก็ไม่ได้โดดเด่นถึงจะมีคนใหม่ๆเข้ามาใช้เวลาศึกษาดูใจหลังวันเกิดซื้อสายยางถ้าสะดวกยาวสัก15เมตรถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณณภานะคะ31มกราคม2527เวลาเกิดนะคะ 18:02 น.ตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่จะซื้อรถใหม่จะผ่อนไหวหรือเปล่าแล้วก็จะได้ซ่อมบ้านเดือนไหนคะพันธุเป็นกาลีก็ถ้าถามถึงเกณฑ์เอาอย่างนี้นะถ้าคำถามแบบนี้นะพูดง่ายๆคือดวงมันก็ต้องขึ้นรองรับนั่นแหละแต่ว่าเราเองจะรู้ดีที่สุดนะถามว่ารถใหม่ไม่ต้องรีบพันธุกาลีเกณฑ์ซ่อมจากนี้จนถึงวันเกิดปลายมกราคมมีฉะนั้นพร้อมให้ซ่อมก่อนส่วนรถใหม่หลังวันเกิดค่อยว่ากันเพราะอังคารเป็นสีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิศรนะคะ21ธันวาคม2549นะคะเวลาเกิด5ทุ่มเวลาเกิด 17:40 น.วันพฤหัสบดีนะจะเปลี่ยนชื่อหาหลายชื่อแล้วไม่ดีสักทีหาใหม่ครับก็ใช้หลักเกณฑ์คุณคณิศรน่าจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงค่ะอ๋อค่ะโอเคเป็นสุภาพสตรีก็อย่างนี้ถ้าคุณใช้วรรคอาทิตย์แล้วหาชื่อได้ยากใช้วรรคพุธก็ได้นะเริ่มต้นด้วยตดดอชดาตอปตักทอสันฐานทอนังบุญโททอพุทธเท่านอเนนก็ได้หรือว่าออ่างซึ่งเป็นวรรคสีหลีกเลี่ยงเหมือนเดิมตอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูครับเอาละค่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ